Healthy Living กินดีอยู่ดีสุขภาพดีมีใช้สวัสดีชาว Healthy Living ค่ะมาพบกันในช่วงของ The Signal นะคะเขียนโดยคุณหมออดุลชัยซึ่งแต่ละบทความในคอลัมน์ The Signal นี้เนี่ยนะคะก็จะพาให้เรารู้จักกับสัญญาณร่างกายที่เป็นอันตรายค่ะที่เราควรจะไปหาคุณหมอเอาละค่ะอวัยวะที่เราจะมาเช็คสัญญาณอันตรายในวันนี้ก็คือหูค่ะหูทุกคนคงบอกได้ว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะคะเพราะว่าไว้ใช้ในการสื่อสารถ้าหูไม่ได้ยินก็จะมีผลกระทบต่อการสื่อสารนะคะเพราะว่าพอเราไม่ได้ยินเนี่ยเราก็ไม่รู้จะตอบเขาว่ายังไงจะทำให้การสื่อสารด้อยลงค่ะก็มาเช็คกันนะคะว่าหูของคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่า 1. ได้ยินเสียงตุ๊บๆเหมือนเสียงหัวใจเต้นในหู 2. ได้ยินเสียงจี๊ดๆเหมือนจิ้งหรีดร้องในหู 3. หูดับฉับพลัน 4. ได้ยินเสียงคนพูดกันในหูโดยไม่มีคนอยู่อาการทั้งหมดนี้นะคะคือ4สัญญาณอันตรายจากหูที่เป็นแล้วควรไปพบคุณหมอก็มาดูเหตุผลกันว่าทำไมเราไม่ควรจะเพิกเฉยกับ4สัญญาณนี้ค่ะสัญญาณที่1ได้ยินเสียงตุบๆเหมือนเสียงหัวใจเต้นแต่ดังอยู่ในหูให้ระวังความดันนะคะก็ลองหยิบที่วัดความดันมาวัดเกิน180หรือเปล่าถ้าความดันปกติแต่เสียงตุบๆยังไม่หายไปหรือดังขึ้นเรื่อยๆควรจะตรวจดูความดันในหูชั้นกลางนะคะถ้าความดันในหูชั้นกลางสูงก็อาจจะต้องทำ CT สแกนสมองเพราะสงสัยว่าจะเป็นเนื้องอกบางชนิดค่ะต่อมาค่ะสัญญาณที่2ได้ยินเสียงจี๊ดๆเหมือนจิ้งหรีดร้องในหูถ้าได้ยินเสียงแบบนี้แล้วมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนหูอื้อได้ยินเสียงเบาลงร่วมด้วยเนี่ยนะคะให้ระวังโรคเส้นประสาทหูเสื่อมค่ะซึ่งโรคเส้นประสาทหูเสื่อมนี้นะคะก็เป็นโรคฮิตติดชาร์ตที่คนเป็นกันเยอะคนรุ่น30ต้นๆก็เป็นได้ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้นนะคะพบบ่อยกับคนที่เครียดจัดกับกินเค็มจัดค่ะก็ให้ระวังไว้ค่ะต่อมาค่ะสัญญาณที่3ไม่ได้ยินเสียงฉับพลันถ้าตื่นมาแล้วหูดับหรืออื้อไปเลยให้ระวังแก้วหูทะลุหรือว่ามีอะไรอุดอยู่ในรูหูค่ะคุณหมอเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้มาหาหมอเจ็บๆในหูหูอื้อใครพูดอะไรไม่ค่อยได้ยินมา2วันละเลยมาหาหมอหมอส่องดูหูค่ะก็เจอเห็บอุดอยู่ในหูจากการที่คนไข้นอนกับชิวาว่าตัวโปรดทุกวันสัญญาณสุดท้ายแล้วนะคะสัญญาณที่4ได้ยินเสียงคนพูดกันในหูโดยที่รอบๆตัวไม่มีใครอยู่เลยถ้าได้ยินเสียงคนคุยกันในหูอย่างชัดเจนนะคะหรือบางครั้งเขาชวนเราคุยด้วยเนี่ยอาการแบบนี้เขาเรียกว่า hallucination ค่ะเป็นสัญญาณเริ่มๆของคนไข้จิตเภท schizophrenia สรุปนะคะถ้าคุณเจอ4สัญญาณนี้แล้วก็ให้รีบไปพบหมอเลยนะคะเพราะว่าหูส่งสัญญาณมาแล้วว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปฝากไว้นะคะว่าเสียเงินหาหมอดีกว่าเสียหูและเสียใจในภายหลังนะช่วงของ The Signal ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าความห่วงใยที่เรามีให้คุณไม่หมดนะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วมาพบกันใหม่ใน The Signal คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ